ัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ Workpoint Today นะคะวันนี้ต้องบอกว่าสตูดิโอของเราน่ารักสดใสมากนะคะเพราะว่าเราอยู่กับน้องๆจาก BNK 48ค่ะเย้น่ารักมากวันนี้ขอบคุณนะคะที่มาร่วมรายการกับ Workpoint Today เนาะเดี๋ยวให้ทุกคนแนะนำตัวกันก่อนเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสตางค์ค่ะสวัสดีค่ะไข่มุกค่ะสวัสดีค่ะผักขุนค่ะนี่ฮัลโหลสวัสดีค่ะนายค่ะสวัสดีค่ะจ๋าค่ะสวัสดีค่ะนิกกี้ค่ะนี่เย้ครบทุกคนแล้วนะคะวันนี้น้องๆก็จะมาพูดถึงซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่เพิ่งปล่อยออกมาดูจากการแต่งตัวแล้วก็จะรู้เลยว่าใครมาจากเพลงไหนบ้าง เพลงแรกนะคะก็คือวิ่งไปสีเพนกวินนะคะก็คือน้องๆทั้ง3คนข้างหน้านี้นะคะแล้วก็อีกเพลงนึงคือวิ่ง3ครั้งค่ะวิ่ง3ครั้งเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าเอ๊ะทำไมจะต้องเป็นวิ่งไปสีเพนกวินแล้วทำไมจะต้องเป็นวิ่งแล้วทำไมจะต้อง3ครั้ง เดี๋ยวเราให้พูดถึงแต่ละเพลงกันก่อนนะคะเดี๋ยวให้น้องๆจากทีมวิ่งไปสีเพนกวินเล่าถึงที่มาที่ไปของเพลงนี้ก่อนค่ะใครบุกละกันค่ะก็ที่มาที่ไปจากเพลงนี้เลยนะคะก็เริ่มต้นจากงาน General Election ค่ะที่เราเพิ่งมีไปเมื่อต้นปีแล้วก็พวกเราก็ได้รับเลือกเป็นมันจะมีตั้งแต่ลำดับที่1ถึง48เลยค่ะส่วนพวกเรา Unit Under Girl ค่ะคือลำดับที่17ถึง32ก็โดยที่ Unit นี้นะคะมีไข่มุกเป็นเซนเตอร์ค่ะก็เลยได้รับเลือกมาเป็นเพลงวิ่งไปสีเพนกวินค่ะซึ่งก็ตรงกับคาแรคเตอร์ของหนูด้วยตั้งแต่เข้าวงมาเลยเป็นคาแรคเตอร์เพนกวินแฟนคลับก็เฝ้ารอว่าเอ้ยเมื่อไหร่ที่จะมีเพลงนี้มาที่เมืองไทยนะก็อยากให้ไข่มุกได้แสดงเพลงนี้เป็นเซนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วเนื้อหาเพลงนี้วิ่งไปสีเพนกวินนี่มันเป็นแนวไหนคะเป็นผักโขมแล้วกันให้ผักโขมเล่าบ้างเป็นแนวสนุกค่ะสดใสแล้วก็เหมือนกับว่ามอบความรักให้คนอะไรแบบนี้ค่ะสตางค์ล่ะคะเพลงนี้เป็นไงบ้างรู้สึกว่าเป็นเพลงที่ให้กำลังใจค่ะว่าเป้าหมายเนี่ยเราต้องทำให้ได้สำเร็จนะคะอะไรอย่างงี้ค่ะใช่ก็โดยที่เพลงนี้จะเปรียบเหมือนตัวเราเป็นเหมือนนกเพนกวินค่ะค่ะซึ่งในเพลงรักอะเราจะไม่เคยเห็นมาก่อนใช่ไหมคะว่าเอ้ยทำไมเราถึงเปรียบตัวเองเป็นนกเพนกวินได้แต่ว่าในเพลงนี้เขาหมายถึงคนที่ขี้อายค่ะเพราะว่านกเพนกวินจะอยู่กันเป็นฝูงใช่ไหมคะใช่แต่ว่าตัวเรานั้นน่ะขี้อายเกินไปที่จะไปอยู่ข้างหน้าเพื่อไปบอกรักเธอเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกล้ามั่นใจแล้วก็วิ่งไปอ๋อโอเคก็คือเหมือนให้กำลังใจตัวเราเนี่ยเป็นเพนกวินวิ่งไปเพื่อที่จะแบบไปบอกรักเธอใช่ค่ะแล้วก็เพนกวินเนี่ยเป็นสัตว์ที่อาจจะวิ่งไม่ได้ใช่ไหมคะเดินยังเดินมันจะเดินแบบนี้ค่ะใช่เดินยังแบบต้อแต้ต้อแต้เลยแต่ว่าฉันน่ะตั้งใจทำเพื่อเธอจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยอยากจะทำเพื่อพิชิตใจคนที่เรารักหรือว่าเป้าหมายของเรานั่นเองค่ะน่ารักมากเลยเนื้อหาเพลงนี้วิ่งไปสีเพนกวินนะคะ MV ออกมาแล้วก็น่ารักมากเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะได้ชมกันแล้วนะคะอีกเพลงนึงไปที่เพลงวิ่ง3ครั้งทำไมต้องเป็นวิ่ง3ครั้งคะค่ะก็เพลงนี้นะคะความหมายก็คืออยากจะบอกชอบบอกรักใครสักคนหนึ่งเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าคือการบอกชอบมันก็ธรรมดาเกินไปใช่ไหมคะเราก็เลยอยากจะแบบว่าเออให้ดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจก็เลยใช้การขยิบตาเป็นการบอกรักคนที่เราชอบค่ะแต่ว่าครั้งเดียวก็คิดว่าอาจจะน้อยเกินไป4ครั้งก็อาจจะมากไปค่ะก็เลย3ครั้งเนี่ยแหละค่ะพอดีค่ะใช่ค่ะเพราะว่าครั้งแรกแบบเราส่งไปแล้วก็เอ้ยเขายังไม่รู้ตัวครั้งที่2เอ้ยเริ่มรู้ตัวเฮ้ยเขาแอบมองเราอะไรอย่างงี้แต่ว่าครั้งที่3ก็คือเขาควรมีเราในชีวิตเขาแล้วแหละออกตัวแรงค่ะนายล่ะคะเพลงนี้เป็นไงบ้างวิ่ง3ครั้งให้ไมค์เพื่อนหน่อยขอไมค์ก็ชอบค่ะน่ารักแล้วก็มันเหมือนเป็นวิธีบอกรักที่แบบว่ามีกิมมิคของมันใช่ก็คืออย่างที่น้องจ๋าบอกว่าคือถ้าให้4มันจะมากเกินไปก็ให้แค่3ครั้งพอใช่กำลังน่ารักใช่ค่ะต้องให้แค่3ครั้งนะคะถ้าให้มากกว่านั้นจะไม่ประสบความสำเร็จเขาอาจจะแบบว่ากลัวเราได้ว่าเอ้ยพรุ่งนี้พาเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นต้อหรือเปล่าเป็นต้ออ่ะแปลว่าทั้ง2เพลงเนื้อหาก็คล้ายๆกันเลยสิก็เป็นการบอกรักทั้งคู่เลยใช่ไหมคะให้เล่าถึงเบื้องหลังการทำงานหน่อยดีกว่าค่ะสำหรับการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงไหนถ่ายก่อนนะคะเพนกวินเพนกวินเบื้องหลังการถ่าย MV เป็นไงบ้างคะก็สนุกดีค่ะเป็นการเป็นเพนกวินที่
อยู่ในเมืองร้อน ยังไงอะเพนกวินปกติไม่อยู่เมืองร้อนอยู่แต่แบบขั้วโลก ใช่ค่ะก็คือสปอตไลท์เยอะมากแบบว่าไฟเยอะมากพวกเราก็ต้องเต้นกันสู้ไฟค่ะ เป็นเพนกวินในเมืองร้อนนะคะค่ะ ก็รู้สึกว่าในเนื้อหาเพลงนี้มันก็เกี่ยวกับการที่เรามีคือเหมือนในเพลงนี้ค่ะจะมีคาแรคเตอร์ตัวนึงด้วยค่ะชื่อว่ามิสเตอร์พีค่ะใช่ๆมิสเตอร์พีทำไมถึงต้องเป็นมิสเตอร์พีนะคะก็เป็นเหมือนตัวแทนของแฟนคลับค่ะใช่ในเนื้อเรื่องก็คือเราอ่ะตั้งใจจะทำเบิร์ธเดย์เซอร์ไพรส์ให้กับเขาซึ่งเราอ่ะก็อาจจะเจออุปสรรคกันบ้างระหว่างนั้นแต่ว่าพวกเราก็ร่วมกันสามัคคีแล้วก็ทำมันจนสำเร็จนี่อ๋ออันนี้เป็นซีนที่ทำขนมให้มิสเตอร์พีใช่ไหมคะช่วงเวลาในการทำงานเป็นไงบ้างคะตอนที่ถ่ายรู้สึกแบบมีอะไรเป็นอุปสรรคหรือว่ามีอะไรที่เราสึกว่าโอ๊ยอันนี้ประทับใจจังเลยก็จริงเรื่องเวลาเนาะรู้สึกเรื่องเวลาค่ะเพราะว่ามีเวลาแค่วันเดียวค่ะใช่แล้วถ่ายด่วนงานด่วนใช่ถ่ายตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึงตีสามเพื่อนข้างหลังตีสามไปรู้เขาได้ไงคะเราสวนกันค่ะอ๋อแบบว่าเขาจะกลับกรุงเทพพอดีแล้วเราก็มาถ่ายต่อเลยค่ะเจอกันตอนที่เขาจะขึ้นรถตู้พอดีตีสามคือเขายังไม่นอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเราก็จะมาต่อจากเพื่อนเลยก็นอนก่อนสักแป๊บนึงอะไรเงี้ยใช้เวลาในการถ่ายก็คือ1วันเต็มๆใช่ไหมคะแล้วมีอุปสรรคอะไรที่เจอไหมหรือว่ามีความประทับใจอะไรที่เจอระหว่างกันตอนถ่ายกลุ่มเพื่อนๆเราฉากกรีนสกรีนอะที่เป็นฉากอันนั้นอะอ๋อใช่อันนี้เป็นเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าไงดีอากาศร้อนค่ะแล้วชุดที่เราใส่ก็ค่อนข้างที่จะอยู่เมืองหนาวนิดนึงก็เราเป็นเพนกวินไงเนาะอุปสรรคก็คืออากาศเลยค่ะแต่ก็เราก็ช่วยกันแบบว่าเฮ้ยทุกคนสู้ๆนะอะไรอย่างงี้ก็มีเพื่อนไม่ไหวแล้วนะคะแบบว่าตีสามดึกมากมีเรื่องนึงนึกออกค่ะก็คือฉากกรีนสกรีนอะมันเป็นเอาท์ดอร์ค่ะมันไม่ใช่อินดอร์นะแล้วก็แมลงก็บินเข้ามาในฉากด้วยเป็นเอาท์ดอร์เหรอใช่แล้วพี่ลีนาเขาเป็นคนที่กลัวแมลงมากเขาก็แบบถ่ายไม่ได้ต่อให้มันเสร็จพอทุกคนง่วงกันมาหนูก็เลยวิ่งไปจับอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็กลัวเองแบบวิ่งไม่รู้จะยืนจะให้คนอื่นแล้วก็กลัวเหมือนกันก็คือแบบแล้วสุดท้ายหนูทำไงกับแมลงตัวนั้นหนูก็ปล่อยมันตรงนั้นเลยเพราะหนูกลัวมันตายอ่ะเรื่องแมลงอุปสรรคคือการถ่ายเอาท์ดอร์ใช่ค่ะแต่ก็จะทำให้เห็นว่าแบบนี่เพื่อนอุตส่าห์ช่วยเราเต็มที่นะในการแบบไปจับแมลงทั้งที่เองก็กลัวเหมือนกันใช่อันนี้คือเบื้องหลังนะคะของ MVวิ่งไปสีเพนกวินแล้ววิ่งล่ะคะวิ่งมาถ่ายต่อเขาคือเริ่มถ่ายกี่โมงคะ8โมงเช้าแต่มาตั้งแต่ตี3เนี่ยนะแต่ว่าออกมายังเราออกจากที่พักประมาณตี5ก็แต่งหน้าแต่งหน้าทำผมใช่แล้วก็เลนตามคิวใช่ใช้เวลาในการถ่ายเท่าไหร่คะนานไหมคะ1วันเต็มเหมือนกันใช่ค่ะแต่ว่าเราน่าจะเสร็จเร็วกว่าประมาณเที่ยงคืนใช่ค่ะมีการบล็อกอันนี้แบบถึงตีสามแต่ของเขาเที่ยงคืนเสร็จแล้วจะบอกว่าเราอ่ะตอนที่ถ่ายก็เหมือนจะหมดแรงกันนะแบบว่าเต้นอะไรอย่างนี้กันใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าเลิกเที่ยงคืนเรายังแบบไปต่อไปซื้อข้าวแบบบะหมี่กึ่งซื้อชีสอะไรอย่างนี้มากินกันต้มกินกันแชร์กันอะไรอย่างนี้ทำไมอ่ะตั้งแต่8โมงเช้าถึงเที่ยงคืนไม่รู้สึกสลบเลยอะคะรู้สึกแบบเราคึกใช่มันหิวคือเหมือนถ่ายมาทั้งวันก็แบบไม่ค่อยได้กินข้าวกันเพราะว่าแบบรีบถ่ายอยากให้เสร็จเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอเลิกก็เหมือนเราไปถ่ายถึงที่เชียงใหม่ด้วยค่ะแล้วก็ไปเจอกับน้องๆ CJM48 ค่ะก็เหมือนแบบว่านานๆได้เจอกันทีก็อาจจะแบบปาร์ตี้กันอะไรอย่างเงี้ยแฮงเอาท์ภาษาสาวๆค่ะอย่างในเพลงก็จะมีน้องๆจาก CJM48 เข้ามาร่วมด้วยค่ะพวกเราได้มีโอกาสในการแบบสอนน้องแนะนำน้องใหม่ยังไงบ้างคะเดี๋ยวให้จากทีมวิ่ง3ครั้งก่อนแนะนำอะไรไหมคะแนะนำว่าชวนน้องเล่นอย่างเดียวเลยโยนโอ้แนะนำเรียกว่าเราชวนน้องเล่นดีกว่าค่ะแบบว่าคือพอเราไปปุ๊บอย่างเงี้ยค่ะน้องๆเขาก็ต้อนรับเราดีมากๆเลยแบบว่าบางเมมเบอร์ของวิงเราเงี้ยบางคนก็ยังแบบไม่รู้จักเมมเบอร์ของ CGM เลยทางพี่ลีนากับพี่ออมก็เลยแบบว่าให้น้องแบบพูดแคทเฟซของตัวเองมาแนะนำตัวทีละคนเลยอะไรเงี้ยค่ะน้องๆก็น่ารักดีค่ะค่ะแล้วเราในฐานะที่เป็นรุ่นพี่เราได้แบบแนะนำประสบการณ์หรือว่ารับน้องหน่อยไหมแบบนี่พวกเรา
เราจะรับน้องนะด้วยวิธีการแบบนี้แบบนี้แบบนี้มีไหมโยนค่ะก่อนขั้นต่อไปเลยค่ะคือเท่าที่วันนั้นนั้นเราอยากจะพูดคุยกันต่อแต่ด้วยความที่เวลามันจำกัดเราจะต้องออกไปทำธุระอะไรกันสักอย่างนี่แหละค่ะก็เลยทำให้แค่แนะนำตัวเฉยๆแต่ว่าเหมือนความสนิทของเราก็เพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าบางคนก็ยังไม่ได้รู้จักน้องๆพี่ๆน้องๆ CGM อะค่ะก็เลยรู้จักเพิ่มมากขึ้นใช่ค่ะมีโอกาสหน้าๆก็คงจะแบบได้ร่วมงานกันอีกนะคะแอบบอกแอบอยากให้รับน้องรับน้องเหรอรับน้องเลยแสดงความเป็นรุ่นพี่หน่อยโอ้โหโหดไปเอาแบบน่ารักน่ารักค่ะอ่ะเพนกวินล่ะคะเพลงวิ่งไปสิเพนกวินก็มีน้องๆจาก CGM 48ด้วยใช่ไข่มุกได้รับน้องอะไรไหมคะไม่มีส่วนใหญ่เป็นรุ่นพี่กันหมดเลยอ๋อโตกว่าไข่มุกใช่ไหมใช่ค่ะก็มีพี่ออมพี่ลีนาแล้วก็มีน้องพิมค่ะค่ะใช่พี่ออมกับพี่ลีนานี่ก็เคยร่วมงานกับ BNK อยู่แล้วแต่ว่าน้องพิมนี่คือเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่น้องติดเซมด้วยแล้วก็ติดเซมในซิงเกิลของ BNK ด้วยค่ะค่ะใช่หนูก็เห็นความตั้งใจของน้องมากๆคือน้องก็ซ้อมแล้วก็เต็มที่มากจริงๆหนูรู้สึกว่าน้องเป็นคนที่แบบว่ามีความชายไบรท์อ่ะในเพลงชายไบรท์แหละก็ได้ไหมเราได้มีการแบบขอคำปรึกษาอะไรกันไหมคะว่าเออเนี่ยเราแบบมาถ่ายด้วยกันมีอะไรจะแนะนำไหมอะไรเงี้ยมีการพูดคุยเรื่องอะไรกันบ้างเวลาเจอกันมีแค่ตอนเรื่องเครียดเวลาก่อนเข้าฉากเนี่ยน้องแบบว่าเครียดว่าแบบโอ๊ยจะทำยังไงให้มันออกมาดีแล้วน้องเกรงนิดนึงค่ะตอนถ่ายอะไรเงี้ยก็บอกน้องว่าเฮ้ยไม่ต้องเกรงไม่ต้องเครียดอะไรอย่างงี้แบบให้กำลังใจมากกว่าสุดท้ายก็ผ่านไปผ่านไปได้ดีค่ะถ้าผมมีอะไรได้แนะนำน้องๆไหมคะถ้าผมนี่คือถ้าไม่เรียกจะไม่ยอมพูดเลยหรือว่าน้องจะสอนหนูนะสอนอะไรสอนอะไรสอนอะไรมีบางท่าที่หนูเต้นไม่ได้ค่ะแล้วน้องก็แบบขอบคุณนะคะขอบคุณมากกลายเป็นว่านอนสองซะงั้นค่ะอ่ะทีนี้แต่ละเพลงเขาก็จะมีท่าของเพลงด้วยใช่ไหมคะทั้งวิ่งไปสีเพนกวินแล้วก็วิ่ง3ครั้งคือตามจริงคือพี่ไม่อยากเต้นเองเลยแต่ทีมงานบีฟมาว่าแบบให้สอนหน่อยก็คือพี่เป็นตัวแทนของแฟนคลับแล้วกันนะคะอยากจะเต้นตามเพลงนี้โอเคเต้นยังไงบ้างเริ่มจากวิ่งไปสีเพนกวินก่อนได้ค่ะเดี๋ยวก่อนจะไปเต้นให้น้องๆร้องก่อนดีกว่าให้ร้องให้ฟังก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูท่าเต้นกันทีหลังโอเคไหมอ่ะงั้นวิ่งไปสีเพนกวินร้องให้ฟังโอเคหนึ่งสองสามวิ่งไปสิเพนกวินอย่าหยุดอยู่แค่ตรงนั้นไม่ได้น่าชอบเขาใช่ไหมเป็นไงต้องเป็นกันวิ่งไปสิเพนกวินเพราะเธอยังมีแค่อยากคงไม่นับหนึ่งสักทีนะวิ่งไปข้างหน้ากันเย้ อยากวิ่งเลย อันนี้วิ่งไปสิเพนกวินนะคะ วิ่งสามครั้งขอฟังสดหน่อยค่ะ ได้เลยค่ะ อ่ะเดี๋ยวพี่ถือให้กระดาษตรงกลางโอเคหนึ่งสองสามฉันส่งวิ่งสามครั้งคงเข้าที่จะส่งวิ่งสามครั้งจะใจไปให้เธอมันแทนการสื่อสารที่ชัดเจนกว่าคำพูดไหมให้เป็นเสียงกระซิบที่ส่งมาจากในดวงตาให้เธอรู้ว่าฉันชอบเธอนะมอบสัญญาณในการขยิบตาเย้เข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการเต้นเย้ที่สองแล้วโอเคพร้อมไม่อยากทั้งสองเพลงเลยน้องพี่ลิมพื้นฐานเต้นจะได้ปะได้โอเคโอเคค่ะงั้นเริ่มจากเพลงแรกวิ่งไปสิเพนกวินตอนนี้เท่าไหร่นะกระโดดสองรอบแค่เพลงแรกก็ไม่รอดแล้วได้คาร์ดิโอคาร์ดิโอได้คอนเสิร์ตคาร์ดิโอน้องค่ะเหมือนกันค่ะอ่ะวิ่งไปสิเพนกวินโอเคทำลายมากโอเคถัดไปวิ่ง3ครั้งค่ะอันนี้จะมีแบบสายก้นอีกไหมอ่ะไม่มีสายก้นให้วิ่ง3ครั้งน่าจะพอไหวได้หรือเปล่าไม่รู้อ่ะให้น้องๆลองสอนก่อนเอามือขึ้นมานะคะสมมติว่านี่คือขนตาของเราขนตาอันใหญ่โอเคมือขวาโอเคสมมติตึง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 หนึ่งสองสามก็เหมือนเดิมตึง
กี่ทีนะตึงตึงสองทีแล้วก็หนึ่งสองสามไปอีกการอันนี้ก็จับแก้มจับแก้มเขินเขินแล้วก็เปิดเปิดใช่ค่ะแล้วก็ทำแบบนี้ม้วนลงแล้วก็ยึบยึบยึบใช่อันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ยื่นไปข้างหน้ายังไม่จบเอาเก็บขึ้นมาหมุนสองทีค่ะแล้วมาปิดที่ตาแล้วก็กึ๊บใช่จบแล้วค่ะเดี๋ยวให้น้องๆแบบรวมท่าแล้วได้ที่เดียวให้ดูหน่อยก่อนที่จะได้จำได้หนึ่งสองสี่สามฉันส่งวิ่งสามครั้งคงเข้าที่จะส่งวิ่งสามครั้งจุดใจไปเธอมันแทนการสื่อสารที่ชัดเจนกว่าคำพูดไหมให้เป็นสิ่งกระซิบที่ส่งมาจากในดวงตาให้เธอรู้ว่าฉันชอบเธอนะมอบสัญญาณในการขยิบตาที่ไม่ได้แล้วไม่รอดแน่นอนแต่ว่าคือต่างคนต่างก็เต้นเพลงของกันและกันได้อยู่แล้วใช่ไหมเฮ้ยอยากเห็นเต้นพร้อมกันอ่ะเอาขอเป็นแบบเราวิงสามารถเต้นเพลงเพนกวินได้ไหมโอเคเพนกวินนั่งเต้นก็ไม่ได้งั้นเอาทุกคนเต้นเพลงวิงพร้อมกันให้ดูหน่อยได้ไหมได้ค่ะโอเคดีแล้วที่พี่ไม่ได้เต้นโอเคอ่ะเดี๋ยวให้แต่ละคนนะคะอันนี้แบบเป็นสิ่งที่เราอยากให้ทุกคนลองส่งท่าวิงแบบ3ครั้งแบบในเวอร์ชั่นของตัวเองโอ้ยากเลยวิงวิงวิง3ครั้งใช่แต่ละคนจะมีท่าวิงยังไงกันบ้างโอเคเริ่มจากไข่มุกละกันดูพร้อมสุดถ้าไข่มุกทำก็จะเป็นวิ่งไปสิเพนกวินได้วิ่งไปสิเพนกวินเอามารวมกันวิ่งไปสิเพนกวินใช่ไหมถ้าอะไรก็ได้วิ่งสามครั้งของแต่ละคนในแบบฉบับของตัวเองขั้นแรกต้องเบาๆก่อนวิ่งขั้นที่สองต้องยังไงขั้นที่สองสามมันต้องขั้นที่สองเป็นเพนกวินละกันอันนี้สามตีไปเลยเพื่อนเปิดตัวมาแล้วนะคะไม่เหลือแล้วค่ะทุกคนต้องทำให้ได้ดีกว่านี้โอเคถัดไปใครจะอาสาวิ่งสามครั้งแบบที่สองเนี่ยวิ่งโชว์หน่อยนะน้องนายโยนแล้วค่ะหนูอยากจะบอกว่าที่หนูไม่อยากวิ่งก่อนเพราะว่าหนูมักจะโดนเซลว่าทำไมวิ่งไม่เป็นเพราะว่าหนูอ่ะวิ่งข้างเดียวไม่ได้หนูต้องวิ่งสองข้างใช่อ๋อใครหยิบตาข้างเดียวไม่ได้ใช่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะพยายามก็ได้ค่ะเป็นแบบรูปแบบของเราได้ค่ะมาสไตล์โอเควิ่งเอ๊ยได้อยู่อีกอันนึงนะอ่ะมาอันนี้พี่น้ำใสสอนมาเฮ้ยมีหลักการวิ่งใช่ไหมเป็นคลิกที่แบบจะต้องหลับตาข้างนึงก่อนโอเคใครถัดไปดีคะวิ่งสามครั้งคุณเซนเตอร์ไหมคะเซนเตอร์หน่อยค่ะจ๋าค่ะโอเคค่ะเพลงนี้เป็นเซนเตอร์ด้วยใช่บอกความรู้สึกก่อนในฐานะที่เป็นเซนเตอร์เพลงนี้ตอนนี้เหรอคะใช่กดดันมากเลยค่ะใช่กดดันกับตอนถ่าย MV ค่ะคิดท่าวิ่งไหมเออนะมันทำตั้ง3ทีโอเคมาโอเคค่ะอ่ะนะคะวิ่งวิ่งวิ่งผ่านไปแล้ว3เหลืออีก3นะคะอันนี้คือท่าของเซนเตอร์เราอ่ะถัดไปเป็นใครดีมิกกี้ไหมมิกกี้ค่ะมิกกี้อ่ะโอเคถ้าได้เป็นสิบได้วิ่งสามครั้งนะคะพร้อมไปวิ่งเหมือนหลับตาสองข้างเลยน้อยหน้าสวยอยู่สวยสวยโอเคท่าที่สองวิ่งว้าวแล้วก็ท่าที่สามเป็นท่าในเอ็มบีวิ่งว้าว
ตายเขามีมุมของเขานะนี่คือคนที่ดูอยู่ก็คือตายไปแล้วสามวิ่งไปเรียบร้อยอ่ะเหลืออีก2ใครก่อนดีคะระหว่างสร้างกับผักขมใครก่อนไม่เหลือเป่ายิงชุบเป่ายิงชุบซ้อมใครแพ้ก่อนซ้อมกันยิงชุบโอเคอ่ะผักขมก่อนแล้วแพ้รู้สึกดีนะคะโอเคที่เป็นคนสุดท้ายเอาวิ่ง3ครั้งพร้อมไป1 2 3วิ่งเอ้ยเซลกัน2วิ่งว้าววิ่งที่3วิ่งต่างกันยังไงคือต่างกันเนี่ยกดดันที่สุดก็คือสตางค์ค่ะคนสุดท้ายวิ่ง3ครั้งพร้อมเหมือนลีดเลยพร้อมแล้วไปวิ่งมาเอาวิ่งที่2สิทธิ์พี่นายวิ่งครั้งที่3วิ่งได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะนี่คือพี่นายโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกว่าวันนี้มีเกมมาให้ด้วยกติกาของเราก็คือว่าใครตอบได้ยกมือขึ้นก่อนโอเคไหมยากแน่เลยเริ่มต้นกันที่คำถามแรกนะคะค่ะวิ่งไปสิเพนกวินคำถามนี้บอกใครอุ๊ยพร้อมกันเลยอ่ะใครก่อนอ่ะให้เซ็นเตอร์ดีกว่าค่ะให้เซ็นเตอร์ดีกว่าบอกเราเองบอกเราเองเพราะว่าบอกเราว่าเราต้องวิ่งไปอ๋อโอเคอ่ะถูกไหมหมอถูกไหมถูกไหมหนูเป็นแม่ว่าถูกอะเรียกว่าบอกว่าให้เพนกวินวิ่งไปเพนกวินใช่ไหมให้แหละให้แหละก็ไม่เขาเป็นเพนกวินไงใช่ใช่เราเป็นเพนกวินไข่มุกได้ไป1คะแนนเย้คำถามที่2นะคะถึงเป็นทีมไม่ได้หรอพี่แต่เป็นทีมได้ไหมอ่ะได้อ้าวอุ้ยเราเล่นกันเลยได้ได้พี่เดี๋ยวพี่ยกมือแล้วหนูตอบยกไปก่อนยกไปก่อนตอบไม่ได้ละโอเคทีมเพนกวินได้ไป1คะแนนนะคะทีมวิ้ง0คะแนนค่ะโอ้ยถัดไปนะคะวิ่งไปสีเพนกวินมีคำว่าเพนกวินกี่คำโอ้ยกทำไมตอบได้เลยอ่ะให้ยกก่อนเดี๋ยวเอาต้องทั้งเพลงเลยเหรอคะทั้งเพลงค่ะมีกี่หกแรงมากทั้งเพลงคิดว่าเมื่อกี้สามไม่เยอะกว่านั้นมันมีกี่หกเดี๋ยวใครตอบได้ให้ยกใหม่ก่อนมันมีก่อนนั้นด้วยหมดเวลาไม่รู้อ่ะขอตอบ3ค่ะไม่ไม่ไม่เยอะกว่านั้นน่ะยังไม่ใช่ค่ะอีกแล้วมีทุกนี่คือทุกๆเลยใช่ค่ะไม่รู้ต้องคูณเข้าไป7ค่ะยังไม่ใช่ค่ะมากกว่านั้นค่ะมากกว่า7ค่ะ12ค่ะแล้วก็4 11ค่ะ13ยังไม่เอาแล้วไล่ไปเรื่อยๆแล้วดูแกงนี้17ไม่โอเคค่ะตั้งใจนะถามเราเลยเดี๋ยวมี12 13 13หรือ14เราตอบแล้วแต่จริงเหรอไม่ใช่ผิดทั้งคู่ค่ะคำตอบที่ถูกต้องคือ10คำจริงเหรอยังไม่มีคำว่า10ไม่มีใครตอบ10เราตอบ10ไม่ได้ถูกไหมน้องกาดาแล้วใช่โอเคพี่เขานับมาแล้ว10คำนะคะโอเคโอเคคำถามนี้ไม่มีใครได้คะแนนไปเมื่อกี้วิ่งน้อยใจว่าแบบไม่มีคำถามเราเลยเดี๋ยวมีเราต้องยกมือแบบความมั่นใจเราเตรียมตอบไม่ถูกด้วยนะเตรียมคำถามไปเรื่อยๆสลับคำถามดีกว่าอ้าววิ่งในมิวสิกวิดีโอเพลงวิ้งทำท่าวิ้งกี่ครั้งในเพลง30เฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะว่ามันเยอะอยู่นะหนูดูในแฟนคลับนับมาหรอมีใครมุกเป็นแฟนคลับปะเนี่ยหนูดูที่ไหนตรงปะเนี่ยทำไมทีมงานนับได้6ครั้งทีมงานนับได้6อ่ะไม่ถึงวิ้งใน MV ไม่ถึงว่าครั้งวิ้งในทำท่ามากกว่า6โอเคอ่ะให้ใครมุกให้ใคร
ใส่มุกในการทำกันบ้านงั้นตอนนี้เพนกวิน2วิง0โอเคถัดไปนะคะวิงต้องขยับตาซ้ายหรือขวาเพื่อเป็นรหัสบอกรักซ้ายค่ะซ้ายค่ะซ้ายค่ะซ้ายคนไม่ได้ตอบมากเลยไม่ใช่ไม่ทันเลยข้างซ้ายในเนื้อเพลงมีข้างซ้ายอ่ะเป็นรหัสบอกรักนะแต่ว่าในเนื้อเพลงจะเป็นข้างซ้ายดวงตาข้างซ้ายโอเค2-1จะตีกันแล้วยกไปก่อนโอเคในมิวสิกวิดีโอเพลงวิ่งไปสีเพนกวินทำอาหารอะไรให้มิสเตอร์เพนกวินกินบ้างเค้กคุกกี้คุกกี้อันนี้ตอบเค้กคุกกี้กับเค้กค่ะครึ่งโอเคคะแนนให้ใครดีอ่ะพลังครึ่งคะแนนได้ไป2คะแนนครึ่งกับ1คะแนนครึ่งโอเคยากมากเลยอ่ะโอเคถัดไปนะคะเพลงวิ้งมีน้องๆใน CGM เข้ามาร่วมกี่คน5 คน พี่5 คน ชมคือยังไม่ถึงยกชมนะชมหน้าไหนล่ะโอเคเอาไปค่ะ2คะแนนครับความพยายามของนายมาหน้าตาตั้งใจโอเคเอาเท่านี้ดีกว่าเท่านี้ดีกว่าจะได้แบบว่าไม่ต้องตีกันนะอีกนิดนึงจะตีกันแล้วไม่อีกนิดนึงคือเก้าอี้คว่ำไปข้างหลังเอาจริงเอาจังว่าโอเคสุดท้ายนะคะให้น้องๆ นะคะ BNK48 ฝากผลงานหน่อยค่ะแล้วก็ฝากผลงานกับแฟนๆที่ใกล้จะได้เจอกับแฟนๆเร็วๆนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวเริ่มจากทีมไม่มีใครชนะเป็นกรรมการที่ไม่สิเป็นกิ๊กค่ะก็ฝากเพลงในซิงเกิลที่9ด้วยนะคะก็ชื่อซิงเกิลว่า Heavy Rotation ค่ะก็จะมีเพลงอีก2เพลงอยู่ในนั้นนะคะซึ่งเพลงหนึ่งมีชื่อว่าวิ่งไปสิเพนกวินแล้วก็อีกเพลงหนึ่งมีชื่อว่าวิ่งคว้าซานไคหรือว่าวิ่ง3ครั้งนั่นเองค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มีมินิแฮนด์เชคค่ะจัดตลอดทั้งเดือนกันยายนเลยสามารถมาเจอกับพวกเราได้ที่ MBK นะคะเราก็จะหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันมาพบเจอกับแฟนคลับทุกคนค่ะมีอีกค่ะแล้วก็เร็วๆนี้วันที่26กันยานะคะจะมีงาน BNK ประเทศจังเก้นทัวร์นาเมนต์2020 Semester of Destiny ค่ะเย้คิวยาวมากมีความบ่นแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะซีรีส์ช่วงนี้นะคะก็มีเทียเตอร์ของเราค่ะมีทั้งทีม N แล้วก็ทีม B3 เลยนะคะสามารถมาดูได้ค่ะเย้มีอีกไหมขอฝากซีรีส์ด้วยนะคะ The Underclass Series ค่ะห้องนี้ไม่มีห่วยนะคะตอน 3:30 นะคะทางช่องจิม M25 ค่ะแล้วก็ 5:00 ทาง Netflix วันอาทิตย์ค่ะเย้นายเราน้อยหน้าก็สำหรับหนังภาพยนตร์ที่กำลังจะเข้านะคะก็คือของน้องวีนะคะนั่นก็คือ Master Gamer นะคะวันที่10กันยายนนี้นะคะก็อย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็ขอเสริมจากงานมินิแฮนด์เชคหน่อยนะคะก็สำหรับใครที่จะมาจับมือเมมเบอร์นะคะก็โปรดรักษาสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองให้สดชื่นนะคะแล้วก็ใส่แมสแล้วก็เช็ดมือให้เรียบร้อยด้วยนะคะก็พูดเสียงดังขึ้นนิดนึงนะคะใช่ค่ะไม่ค่อยได้ยินใช่ค่ะให้ผักโขมฟังหน่อยทิ้งท้ายผักโขมทิ้งท้ายต้องเรียกเสียก็ได้กีฬาสีฝากกีฬาสีเดือนธันวาไว้ด้วยนะธันวานี้นะคะมีกีฬาสีของพวกเราค่ะก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นเพราะว่าเมมเบอร์เยอะขึ้นมากๆเลยค่ะเย้แล้วก็อ้าวยังอันสุดท้ายค่ะก็โซเชียลมีเดียของ BNK ประเทศนะคะBNK Friday Official ทาง Facebook, Instagram, Twitter แล้วก็ YouTube แล้วก็ TikTok ด้วยค่ะค่ะทุกช่องทางเลยนะคะก็ไปติดตามไปให้กำลังใจน้องๆกันได้นะคะวันนี้ขอบคุณน้องๆมากๆเลยที่มาสร้างความสดใสแล้วก็มาความที่มาสร้างความสดใสและก็ความน่ารักให้กับรายการของเรานะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะวันนี้วอล์กควายทูเดย์ลาไปแล้วค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ